คนเข้าหอนี้ไม่ได้คือตอนแรกผมนึกว่าหอประชุมเจ้าพระยาสวงไววัฒน์เนี่ยนะครับคือว่าบอลบุญหน้านี้จะเล็กโอ้โหนี่ว่าใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าพอจัดไทยไฟนี่กลายเป็นเล็กถนัดตาไปเหมือนกันอยากจะบอกว่าเหมือนสนามบอลสนามหนึ่งสนามฟุตบอล11คนนะไม่ใช่สนามฟุตซอลนะฮะใหญ่จริงๆนี่ยูเซฟเบิร์กฮาเนมครับโอ้นี่ก็เป็นเชื้อสายโมร็อกโกนะขึ้นมาถอดมงคลให้ก็เป็นลูกศิษย์ของยูเซฟอดีตแชมป์ไทยไฟด้วยครับยูเซฟเบิร์กฮาเนมเอาล่ะครับยกแรกครับทางมุมขาวนี่ดูเจ้าเนื้อนิดนึงนะฮะแต่อองตวนปิโตนี่กล้ามเนื้อดีกว่าดูครับอองตวนปิโตขยับเข้าหาสูงกว่ายาวกว่าครับและที่สำคัญรอกว่ากรรมการบนเวทีนี้กรรมการประจักษ์เงางามนะครับจากโรงเรียนบ้านถนนอำเภอสังกัดสุรินทร์นะครับประจักษ์เงางามอองตวนเย็บซ้ายยาวกว่าครับวันนี้ขึ้นมาในเชิงของสากลเย็บซ้ายไป2ทีโอ้โหโดนเตะขวามาพยายามเน้นไปที่หมัดนะครับครับผู้เจ้าของเอาตัวต้องยอมรับครับว่ากรรมการของไทยไฟเราเป็นไงครับมิสเตอร์ป๋องเราคัดเลือกกันมายังไงครับกรรมการไทยไฟก็นำกรรมการยอดเยี่ยมนะครับครับจากทั่วประเทศนะครับไม่ใช่กรรมการไอบ้านะไม่ใช่ครับกรรมการไอบ้านี่โดนแน่นอนครับครับถ้าเกิดมาเมืองไทยชั่วโมงนี้กรรมการไอบ้านี่โดนแน่ๆโดนฮะต้องมีการชื่อกันบ้างละครับไปอ่าฮะก่อนจะดูไอ้บ้าดูคู่นี้ก่อนครับกระแทกหมัดซ้ายครับทางด้านของอมตวนก็ค่อนข้างจะระวังตัวนะครับมีความมั่นอกมั่นใจครับโอ้โห1 2เอามาคัดลำตัวความเร็วความปรับเปรียวนะครับอยู่ที่อมตวนครับคู่ชกนี่ออกแนวพุ่งรุ้ยไปนิดนึงครับแต่ว่าหมัดหนักนะครับต้องระวังครับแม่เจอซ้ายหน้าครับวันนี้อองตวนเปิดเกมชนเลยนะครับนี่ครับท้าดวลชนแรกครับขยับเข้าหาครับอองตวนกองเชียร์ของเจ้าของตัวนี่บอกว่าเชียร์บอกว่าเตะขาก่อนครับเตะขาก่อนสองสามสี่เตะเจาะยางดังเพี้ยอีกแล้วของตัวได้ยินครับที่ว่าเตะขาก่อนพวกปวดขาก่อนเลยครับอีสิกพยายามวางซ้ายครับไหนโอเจอศอกซ้ายครับวันนี้ไซโยกเนี่ยไม่ได้ลงทำการแข่งขันนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บในขณะฝึกซ้อมนะครับครับสนามหน้านี้เจอไซโยกแน่นอนหมดยกที่1ครับพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมากลับมาติดตามกันต่อนะครับไปไปพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับนี่ก็เพื่อนของตัวแหละครับเพื่อนสนิทแล้วเพื่อนสนิทนะครับมากับเพื่อนสนิทของลูกต่อปิดโตครับครับต้องขอบคุณผู้บริหารจากไทยทีวีสี่ช่อง3นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณประสานมาลีนนท์ครับคุณประวิทย์มาลีนนท์คุณนำพรมาลีนนท์และคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ให้เรามีภาพสวยๆกีฬาดีๆอย่างนี้กีฬาประจำชาติไทยให้เราได้ชมกันถ่ายทอดแบบสดๆทางช่อง3 HD และช่อง3 SD ครับสนามต่อไปนะครับไทยไฟอินลอนดอนนะครับครับที่สหราชอาณาจักรนะครับเป็นการยกทีมไทยไฟปะทะทีมสหราชอาณาจักรถ่ายทอดสดเวลา 4:45 น.จนถึงเวลา 1:15 น.นะครับทางช่อง3แล้วก็ช่อง33นะครับ11กันยายนรอพบกันได้ครับเจอกันได้นะฮะ11กันยายนเดือนหน้านี่เองนะครับก็เราก็ต้องไปลอนดอนด้วยไปอาแป้งกินด้วยกีตางูสิครับใช่อยู่ที่ไทยทีวีช่องอ้าวๆไล่ลุดครับเอายังไงฮะเอ้ากรรมการต้องนับฮะลายลุดนี่ๆทีมงานต้องบอกว่านิ่งก่อนครับนิ่งก่อนครับให้คุณหมอต้องให้คุณหมอครับให้คุณหมอเท่านั้นฮะเพราะลายลุดเนี่ยเป็นการเบ้าของหัวไหล่เนี่ยมันหลุดจากกันฮะครับโอ้ถือว่าโชคร้ายเลยนะครับทางด้านของอิสิกครับมาดูภาพช้าๆครับว่าหลุดอย่างไรโอ้ยโอ้นี่ครับฮุกครับคือฮุกซ้ายไปแล้วมันไปโดนท่อนแขนของตัวนครับคือการฮุกเนี่ยแกไม่ได้เก่งแขนถ้าเป็นการเหวี่ยง
ครับไม่ได้คว่ำหมัดฮะมันไปไม่สุดด้วยครับคุณผู้ชมครับเหมือนไปจะเหวี่ยงไปแล้วมันไปโดนงัดก่อนนะครับโชคร้ายครับโชคร้ายโชคร้ายจริงๆครับนะครับปรบมือนะฮะเป็นกำลังใจให้กับไม่อยากให้เกิดนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องรักษากันต่อไปครับนี่ครับออกตัวก็แสดงสกิลนะครับคือเจ็บนะครับจากอาการตรงนี้โชคร้ายครับทางด้านของอิสิกจากการตรวจอยู่น่าจะมีปัญหาที่หลายนะครับอาจจะเกิดไหลหลุดเกิดไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องของสรุปผลอีกทีนะครับผมความปลอดภัยนี่สำคัญที่สุดนะครับดูเซตเดคาร์นิ่มนะครับก็มาแสดงความห่วงใยต่อเพื่อนร่วมอาชีพไหวไหมฮะไม่ไหวก็ต้องลงก่อนแล้วครับโอ้สปิริตสูงมากครับโอ้สปิริตสูงมากครับสปิริตสูงมากครับกรรมการดูให้ดีอย่าไปยกมือที่หลุดนะฮะไม่ได้ยกครับไม่ได้ยกต้องยกอีกฝั่งหนึ่งครับของตัวปิโตป้องของตัวปิโตนะครับเป็นฝ่ายชนะเทเลก็น็อกเอาท์อีสิกไปนะครับโอ้นี่ครับคือการกราบกันอย่างสวยงามครับโอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมครับนี่ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามนะครับผมนี่ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะทั้งหมดทั้งมวลนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่นึงเดี๋ยวมาThank you.